สวัสดีครับผมไมนิ่งกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเจ้าชายกบขุดบิตคอยครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีหรือแนะนำวิธีอัปเกรดชิปนะครับจากชิป MK5 ไปเป็น MK6 ซึ่ง MK6 เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเราไม่เคยเปิดบล็อกได้เลยส่วนใหญ่เราจะเปิดได้ก็คือ MK5 อย่างเงี้ยนะครับสีเหลืองเป็นชิป MK5 พวกนี้ถ้าสีม่วงก็จะเป็น MK4 คราวนี้เนี่ยเราก็เก็บสะสมชิปมาได้จนมากพอละเราก็ลองดูซิว่าเราจะอัปเกรดเป็น MK6 ผมยกตัวอย่างโอเคครับกดอัปเกรดก็คือกดที่ลูกศรชี้ขึ้นสีส้มนะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมครับพออัปเกรดเนี่ยมันก็จะอัปเกรดให้โดยที่เลเวลก็ยังอยู่เท่าเดิมถ้าเราใช้ชิปตัวเลเวล30พออัปเกรดไปปุ๊บมันก็เป็นที่เลเวล30เท่าเดิมเพียงแต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยต่างไปเห็นไหมครับจาก 6,900 กลายเป็น 13,000 ในส่วนของการอัปเกรดเราก็จะมีวิธีการสังเกตแบบนี้นะครับก็คือเราพยายามเลือกตัวชิปเนี่ยมันจะมีเกรดบอกอย่างตัวนี้เนี่ยเกรด67เราก็ต้องเลือกดูให้เกรดที่สูงที่สุดที่เรามีเราก็ถึงจะอัพชิปตัวนั้นสังเกตดูนะครับอันนี้เกรด67เปอร์เซ็นต์ที่มันขุดกำลังขุดของมันได้เนี่ย 25,000 นะครับคราวนี้มาดูเกรดต่ำอย่างเงี้ยเกรด41ที่100เท่ากันเลยแต่นี่เหลือแค่ 21% เห็นไหมครับอัตรากำลังขุดเนี่ยมันลดลงตามเกรดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเกรดมันสูงเนี่ยกำลังขุดก็สูงโอเคคราวนี้ผมก็จะมาอัปเกรดกำลังขุดให้เป็น MK6 ผมก็จะต้องถอดชิปออกก่อนนะครับเมื่อถอดชิปออกแล้วเราถึงจะสามารถอัปเกรดได้อะเหมือนอย่างเงี้ยพอชิปที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีสีส้มเห็นไหมครับอัปเกรดไม่ได้เราต้องถอดชิปออกมาก่อนเราก็ถอดออกมาปึ๊บคราวนี้เรากดที่สีส้มเลยครับเพื่อที่จะอัปเกรดการอัปเกรดก็จะใช้ตัวดัตเนี่ยนะครับ 10,000 แล้วก็ใช้เครดิต 10,000 ส่วนประกอบของการอัปเกรดชิปเนี่ยสิ้นเปลืองมากครับเพื่อนๆก็ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งเพื่อสะสมชิปตามนี้นะครับกดไปที่ช่องแรกเลยเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ชิปประเภทเดียวกันเลเวลเดียวกันนะครับ3ชิปก็คือผมจะอัปเกรดจาก MK5 เราก็ต้องใช้ชิป MK5 ที่เป็นเพิ่มกำลังขุดเนี่ยทั้ง3อันนี้เราก็จะใช้ชิปตัวไหนดีล่ะผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมันต้องเลือกไม่งั้นเดี๋ยวชิปผมหายหมดชิปผมที่เป็นเกรดดีๆในนี้ผมยังมีอยู่เดี๋ยวมันจะหายไปฟังดูไม่ดีเดี๋ยวชิปหายหมดโอ้ยตายละเดี๋ยวขอดูก่อนนะพอดีผมมีชิปที่เลเวลที่ผมจะต้องย้ายต้องเปลี่ยนออกตึ๊ดโอเคสามารถเอาชิปต่ำๆมาเพิ่มคราวนี้อันนี้มีไหนต่ำ37 41 24 54 23โอเคชิปนี้เราออกออกก่อนปึ๊ดออกไปแล้วคราวนี้เราใส่ชิปนี้อะไรเนี่ย 5% เห็นไหมอันนี้เกรด5อันนี้เกรดอะไรเกรด50โอเคใส่ไปก่อนจะได้ไม่หลงปึ๊บเอาละ100 111 1111เอาละครับคราวนี้ผมก็จะอัปเกรดชิปสูงๆก่อนลดความเสี่ยงที่จะหาชิปผิดประเภทไปอัปเกรดเลยปึ้งเห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกชิปที่ช่องแรกเลือกจากท้ายมาดีกว่า2 3ครับเราใช้3ชิปกด select เลยคราวนี้ในส่วนช่องที่2มันก็จะใช้ MK4 4ตัวนะครับใช้4ชิปเป็นชิปด้อยลงมา1เลเวลนะครับ1ระดับพอกดปุ๊บไปแล้วคราวนี้ในช่องที่3ให้ใช้ชิป MK5 นะครับแต่เป็นชิปอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นชิปประเภทเดียวกับเขาเห็นไหมครับผมก็จะมีชิปที่ผมคาดว่าหรือไม่ได้ใช้นะครับก็เป็นพวกโอเวอร์คล็อกพวกนี้แหละผมก็จะเก็บสะสมไว้เพื่อ
ให้เอาไว้มาเป็นชิปเสียเปล่าไปโอเคครับในส่วนช่องที่3เนี่ยเราก็ต้องเลือกชิป MK5 ตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับใช้อีก4อันเท่ากับว่าอัปเกรดทีนึงเนี่ยใช้ MK5 สีเหลืองเนี่ย7ชิปแล้วก็ MK4 4ชิป11ชิปนะครับคิดดูแล้วกันกว่าจะเก็บได้แต่ก็อาครับเพื่อความคุ้มค่าผมขอเลือกตัวที่ผมไม่ได้ใช้ก่อนก็คือชิปโอเวอร์คล็อกทั้งหลายแหล่กับชิปที่น่าจะเป็นส่วนที่เยอะที่สุดก็คือชิปตัวนี้กด select เลยครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมครับถ้าเราอัปเกรดจาก MK5 ที่เลเวล100ที่มันเพิ่มกำลังขุดให้เราเนี่ย 25% เนี่ยมันจะกลายเป็น 51% 51,000% ครับก็เยอะขึ้นมาเลยครับโอเคอัปเกรดแล้วนะครับกดเลยปุ๊บต้องอ่านอัปเกรดใช่ไหมก็อัปเกรดสิครับกลัวอะไร โอเคสีส้มโผล่เข้ามาแล้วครับเยี่ยมไปเลยตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่อนปึ๊บถอดอันนี้ออกมาเลเวล30ยังไม่ใช้แล้วก็ใส่ขึ้นไปเลยเอ้ยไม่ใช่ปึ๊บแล้วก็เอาเลเวล100นี่ขึ้นไปก่อนใส่เข้าไปอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกรด23โอเคครับตกลงก็เป็นมี MK6 1อันคราวนี้เราไปดูกำลังขุดที่เพิ่มตอนแรกมันขุดได้2580กว่าๆครับคราวนี้เราจะขุดได้3093ต่อครั้งละเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นชิป MK6 เราก็จะขุดได้แรงขึ้นนี่แหละครับวิธีการเก็บเหรียญบิตคอยน์ง่ายๆที่ไม่ต้องซีเรียสนะครับปล่อยให้เจ้าชายกบเราทำงานไปผมจะขุดแบบนี้ครับยาวๆเลยขุดได้ยาวมากๆเพราะว่า ดูวิธีการใส่ชิปผมนะครับ เพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ผมไม่ใช้โอเวอร์คล็อกเลยโอเวอร์คล็อกเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันขุดได้กำลังสูงก็จริงแต่ช่วงระยะเวลามันสั้นครับผมก็เอาเป็นว่าผมถอดโอเวอร์คล็อกออกผมใช้กำลังขุดของตัวเองเนี่ย 100% เลยมันก็จะได้กำลังขุดที่ค่อนข้างเยอะสังเกตผมจะใช้เพิ่มกำลังขุด6ตัวแล้วก็พวกอย่างอื่นเนี่ย energy ของกำลังของมอนสเตอร์เราหรือเจ้าชายกบเนี่ยให้มันขุดได้นานขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยขุดนานขึ้นแล้วก็ขยายระยะเวลา เนี่ยครับทำให้เราเนี่ยเพิ่มช่วงจังหวะการบูสต์ได้สูงขึ้นนานขึ้นและอันนี้คือระหว่างที่รถเข็นเราเต็มเนี่ยเรายังสามารถใส่มันลงไปได้อีกเท่าไหร่โอ้ได้อีกนานเลยครับเท่านี้เองครับเราก็ขุดได้กำลังสูงขึ้นเนี่ย 3,093 อันนี้ก็เป็นวิธีการอัปเกรดชิปจาก MK5 เป็น MK6 นะครับถ้าไงเพื่อนๆที่เล่นอยู่นะฮะก็ลองดูนะครับเพราะว่าก็มีบางคนถามมาว่าเอ้ยอัปเกรดชิปยังไงใช้อะไรบ้างนะครับก็ลองดูจากคลิปตัวนี้ไปเลยถ้ายังไงวันนี้ไมนิ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับ